อ้าวทีนี้ต่อไปอีกก็พูดกันถึงเหตุของความวิปริตบ้าง ข้อนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายตามเคยมันที่แยกมาแล้วคือว่าทางฝ่ายวัตถุธรรมตามธรรมชาตินั้นก็มีมูลเหตุอย่างหนึ่งซึ่งทางฝ่ายนามธรรมของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกคิดนึกได้คือมนุษย์เราเนี่ยก็มันมีมูลเหตุอีกชนิดหนึ่งที่ทำความวิปริต ความวิปริตมันเกิดเพราะเหตุ ความวิปริตทางรูปธรรมทางตัวโลกหรือสิ่งที่มีอยู่บนผิวโลกนี่เรียกว่าทางรูปธรรมวิปริตไปตามธรรมชาติแท้ๆคือตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจยตาของธรรมชาตินั้นมันก็วิปริตแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนอะไรเรียกว่าวิปริตน้อยไม่รุนแรงแม้วิปริตมันก็ยังดูสะอาดอยู่นั่นแหละมันไม่ยุ่งยากเหมือนกับไอ้วิปริตที่มนุษย์มันสร้างขึ้นฉะนั้นวิปริตทางรูปธรรมตามธรรมชาตินี่เราก็ไม่พิจารณากันก็ได้ทีนี้มันวิปริตทางรูปธรรมที่ตัวโลกนั่นแหละแต่มันเกิดโดยการกระทำของมนุษย์คือมนุษย์เป็นผู้บันดาลให้เกิดอันนี้มันจะรุนแรงไปตามกิเลสของมนุษย์มนุษย์มีกิเลสรุนแรงเท่าไหร่ก็ทำโลกผิวโลกนี้ให้วิปริตมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นปฏิกิริยาที่ออกมาจากกิเลสของมนุษย์ให้มนุษย์นี่ทำโลกให้สกปรกมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ปัญหาหนึ่งในโลกนี้แม้แต่องค์การสหประชาชาติก็หยิบปัญหาไอ้ pollution นี่ขึ้นมาพิจารณากรุงเทพนั่นเต็มไปด้วยไอ้ pollution สิ่งสกปรกทางวัตถุทางอากาศทางทุกอย่างที่มัน จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดผิวโลกถูกเปลี่ยนแปลงพระมนุษย์ประดิษฐ์เครื่องมืออันร้ายกาจขึ้นมาใช้อยู่ในโลกทำผิวโลกนี้ให้เปลี่ยนแปลงอย่างลูกระเบิดลูกเดียวลงมาทีหนึ่งผิวโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรเต็มไปหมดบนฟ้าเนี่ยมีอะไรที่ลอยว่อนอยู่ไม่นับไม่ไหวที่มนุษย์ได้ส่งขึ้นไปมันก็ทำอะไรขึ้นบนผิวโลกนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไอ้เครื่องมือทำการสงครามนี่จะมาเป็นนัมเบอร์หนึ่งเป็นเลขที่หนึ่งที่ทำวิปริตกับผิวโลกในการก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทางอะไรต่างๆมันก็เรื่องแต่ทำลายผิวโลกให้วิปริตเนี่ยเหตุของความวิปริตทางรูปธรรมโดยการบันดาลของมนุษย์แต่อย่างไรก็มันไม่สำคัญเท่าไอ้ต้นเหตุที่เป็นนามธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์คือมนุษย์คนหนึ่งๆมันเป็นต้นเหตุทั้งความวิปริตในโลกนี้ที่พูดว่านามธรรมหรือจิตใจนี่มันต้องรวมร่างกายด้วยแหละเพราะว่าใจจะมีอยู่โดยไม่มีร่างกายนั้นไม่ได้มีมนุษย์คนหนึ่งก็ต้องมีร่างกายถึงเป็นวัตถุธรรมแล้วก็มีจิตใจอยู่ในนั้นที่มีสติปัญญาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยสร้างความวิปริตเพราะว่าเขามีสติปัญญาแต่ในทางที่จะสร้างความวิปริตฝ่ายเลวร้ายไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางดีอันนี้เป็นต้นตออันแรงร้ายที่สุดของเหตุที่ทำความวิปริตในโลกนี้กำลังไหลไปอย่างเป็นเกลียวไหลเชี่ยวอย่างเป็นเกลียวที่ทำโลกนี้ให้วิปริตแล้วก็รุนแรงที่สุดด้วยถ้าเราจึงเห็นโลกนี้วิปริตเราก็วิ่งไปทีเดียวมีมูลเหตุมาจากสติปัญญาของมนุษย์เ
รือปฏิกิริยาที่ไหลออกมาจากสติปัญญาของมนุษย์นั่นเองนี่เรียกเหตุของความวิปริตนี่กล่าวเป็นหลักใหญ่ๆมันก็อย่างนี้ที่ยกตัวอย่างปลีกย่อยเล็กๆแต่ว่าเห็นง่ายเข้าใจได้ง่ายความวิปริตของโลกทั้งโลกทั่วทั้งโลกนี่มันตั้งต้นมาจากในครัวก็ได้จากในห้องนอนของมนุษย์นั่นก็ได้นี่พูดอย่างวัตถุธรรมที่เห็นได้ง่ายที่มันตั้งต้นจากในครัวก็หมายความว่ามันอยากจะกินดีอยากจะกินอร่อยอยากจะกินแปลกประหลาดความอยากกินนี่เราเรียกว่าตั้งต้นขึ้นในครัวที่อำนวยการกิน คิดดูปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมันทำให้โลกนี้วิปริตเท่าไรปัญหาเรื่องอาหารปัญหาทุกอย่างแหละที่เกี่ยวกับอาหารมันทำโลกนี้วิปริตอย่างไรมันตั้งต้นไปจากลิ้นของคนลิ้นพ่ายแพ้แก่เวทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญหามันตั้งต้นไปจากเวทนาคือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอร่อยหรือไม่อร่อยน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจไอ้ตัวเวทนานี่แหละมันเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดการกระทำกระทำไปตามตัณหา ก็คือวิปริตนั่นความวิปริตทั้งโลกตั้งต้นไปจากในครัวหรือจากห้องนอนจากเตียงนอนก็ได้คือต้องการความสะดวกสบายสนุกสนานอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของกามารมณ์ ก็มีผลขยายตัวไปจนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศและทั่วโลกที่มันรบราฆ่าฟันกันนั่นในโลกเวลานี้ก็มาจากเหตุอันเดียวคือเวทนาที่เขาต้องการคือสุขเวทนาอันแสนจะหลอกลวงที่เขาต้องการมนุษย์ก็รวมกลุ่มกันเพื่อจะให้ได้สิ่งนี้ก็คุมพวกกันแสวงหายื้อแย่งกันทำสงครามกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทนั้นถ้าจะพูดตามโวหารธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องพูดว่าไอ้ความวิปริตเลวร้ายอุปัตถวะทั้งหลายในโลกนั้นมันตั้งต้นที่อายตนะของมนุษย์นั่นเองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์นั่นเองที่มันได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบมาปรุงเป็นผัสสะเป็นเวทนาแล้วมันตั้งต้นที่นั่นนั่นสัตว์ที่มันมีความรู้สึกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์มนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันมีอายตนะแล้วก็ที่อายตนะของสัตว์เหล่านั้นเป็นจุดตั้งต้นของวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่เราเรียกว่าวิปริตต้นไม้มันก็พอจะเรียกว่ามีอายตนะแต่มันยังต่ำเกินไปมันไม่ทำอะไรได้เพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่อายตนะของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์โดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นต้นเหตุสร้างวิกฤตการณ์วิปริตในโลกเพราะมันมีความรู้สึกที่มีพัฒนาการมีวิวัฒนาการความคิดสติปัญญาของมนุษย์มันมีวิวัฒนาการความรู้สึกของมนุษย์มันมีวิวัฒนาการของต้นไม้มันตายตัวของสัตว์เดรัจฉานมันก็เกือบจะเรียกว่าตายตัวแต่ความรู้สึกของมนุษย์มีวิวัฒนาการสร้างความรู้ความฉลาดความสามารถกระทั่งไปตามอำนาจของกิเลสชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนรสอร่อยของความรู้สึกมันวิวัฒนาการนี่เป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่เป็นวิปริตในโลกทั้งหมดนี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวขอร้องให้ทุกคนสนใจคำว่าโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือความโง่ของคนเรา
ของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่สิ่งที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือความโง่ที่สุดของคนเราก็ดูสิวิวัฒนาการปรากฏการณ์ทั้งหลายมันเป็นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่านี่เป็นอันตรายแล้วก็เห็นเป็นของดีการที่มีกิเลสตัณหาในใครมันรู้สึกตัวเมื่อไรการทำไปตามหน้าของกิเลสตัณหามันรู้สึกตัวเมื่อไรได้รับผลบาปอยู่นี่มันก็รู้สึกตัวเมื่อไรมันไม่รู้สึกตัวในความไม่รู้สึกตัวนี่มันร้ายกาจถึงขนาดนี้ขอให้ดูดีๆถ้าใครเป็นคนรู้สึกตัวเมื่อไรคนนั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นนั่นอย่าอวดดีไปในพวกเหล่านี้มันยังรู้สึกตัวน้อยนะแม้แต่พระโสดาพระสกิทาคานาคาก็ยังรู้สึกตัวน้อยยังมีรูปราคะอรูปราคะอะไรอย่างเป็นต้นยังมีอวิชชาไม่หมดสิ้นมันก็ไม่รู้สึกตัวได้นั่นจึงต่างๆจึงเป็นไปโดยความไม่รู้สึกตัวของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นคอยสนใจคำว่าโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละให้ดีๆนี่คืออันตรายมันอยู่ที่ตรงนี้มันตั้งต้นที่อายตนะของคนคนหนึ่งแล้วมันแผ่ความเลวร้ายออกไปทั่วโลกทั่วสากลจักรวาลก็ยังได้แล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวเป็นวิกฤตการณ์ที่กำลังบีบคั้นโลกอยู่เวลานี้เป็นความวิปริตอย่างยิ่งคือการทะเลาะวิวาทเพราะอำนาจของความไม่รู้สึกตัวทางอายตนะคือเวทนานั่นแหละ ถ้าจะให้ระบุให้ชัดสักหน่อยก็ระบุที่เวทนานั่นเป็นจุดหนึ่งที่ควรสนใจเป็นพิเศษเวทนาน่ารักมันก็ทำให้เกิดวิปริตอย่างหนึ่งเวทนาน่าเกลียดน่าชังน่าโกรธน่าโมโหมันก็ทำให้เกิดเวทนาเกิดวิกฤตการณ์อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ในโลกกำลังมีวิกฤตการณ์เพราะเวทนาที่น่ารักเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคนก็หลงรักในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจสนุกสนานอร่อยสวยงาม ขอให้ทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ในรูปที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันคือท่านได้ตรัสถึงมูลเหตุแห่งวิกฤตการคือการทะเลาะวิวาทการแย่งชิงซึ่งเป็นภาวะเลวร้ายที่เรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากเวทนาของมนุษย์ที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่คนธรรมดาจะเห็นว่าเล็กนิดเดียวแต่จริงๆมันใหญ่กว่าโลกไอ้จิตนั้นมันใหญ่กว่าโลกถ้ามันมีเวทนาและเวทนานั้นเป็นจุดตั้งต้นของวิกฤตการณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เพราะอาศัยเวทนาจึงได้มีตัณหาตัณหาความอยากเพราะความหลงในเวทนานั้นความอยากนั้นเป็นความอยากของความโง่หรืออวิชชาในเวทนาเป็นอย่างไรมันก็อยากไปอย่างนั้นเวทนาที่พอใจมันก็อยากจะเอาเวทนาไม่พอใจมันก็อยากจะฆ่าเวทนาที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งความฉงนอยู่มันก็พะวงสงสัยอยู่มันก็มีส่วนในการกอบโกยด้วยเหมือนกันแม้ในสิ่งที่ยังพวงสงสัยอยู่ว่ามันจะมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันเป็นอันกล่าวได้เลยว่าซึ่งเชื่อเวทนาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากไปตามอำนาจของเวทนาที่เมื่อมีตัณหาแล้วมันก็มีการแสวงหาด้วยตัณหานั้นก็เรียกว่าปริเยสนาคำบาลีอย่างนี้ไม่ค่อยผ่านหูแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินก็จำกันไม่ค่อยจะได้ไม่เหมือนคำว่าตัณหานี่พูดกันติดปาก
แต่รู้ว่าพระมีตัณหานั่นแหละมันจึงมีปริเยสนาคือการแสวงหาไปตามความหมายของตัณหานั้นนั้นเพราะมีการแสวงหามันจึงมีการได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งได้ตามนั้นหรือได้ไม่ตามนั้นก็ต้องมีการได้ที่มันมีการได้ตามตัณหามันก็ปลงใจลงไปในสิ่งนั้นที่น่ารักมันก็รักนี่วาลีคำนี้เรียกว่าวินิจโยคือวินิจฉัยด้วยการรู้รสซึมซาบในสิ่งนั้นแล้วก็ปลงใจลงไปในสิ่งนั้นเด็ดขาดลงไปน่ารักก็ปลงใจรักน่าเกลียดก็ปลงใจเกลียดแต่นี่ปัญหาส่วนใหญ่มันอยู่ที่น่ารักแล้วก็ปลงใจรักเมื่อมีการปลงใจรักมันก็กำหนัดด้วยความพอใจในสิ่งนั้นก็เรียกว่าฉันทราคะความกำหนัดด้วยความพอใจลงไปในสิ่งที่ตนได้ปลงใจรักเมื่อมีกำหนัดพอใจลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็มีความสยบมัวเมาที่เรียกว่าอัจโฉสนะหรืออัจโฉสานะอัจโฉสานะมีอยู่ในทุกคนแต่เราไม่ได้ยินคำนี้แต่คอยนึกถึงความที่มันหลงรักลืมดำลงไปอย่างสยบมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาโดยสำนึกบ้างโดยกึ่งสำนึกบ้างไม่สำนึกบ้างเนี่ยจิตมันฝังลงไปในสิ่งนั้นที่นี่มันก็มีการจับเอาใจจับเอาจิตใจไปหมดสิ้นเรียกว่าปริคขาหะปริคขาหะมันจับเอาใจไปหมดสิ้นการที่จิตใจถูกจับเอาไปอย่างหมดสิ้นไปเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วที่นี่มันก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าความตระหนี่ซึ่งมีความหมายกว้างเรียกว่ามัจฉริยะแต่มันมีความหมายกว้างกว่าคำว่าตระหนี่ตามธรรมดาคือมันไม่อยากจะให้ใครมีส่วนแบ่งเรียกว่าความตระหนี่เมื่อสิ่งใดมันจับใจใครเอาไว้ได้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกไม่อยากให้ใครมามีส่วนนี่ก็เรื่องความตระหนี่เมื่อมีความตระหนี่แล้วก็มีการหวงกั้นซึ่งภาษาบาลีเรียกธรรมดาว่าอารักขาอารักขะการหวงกั้นความหึงความหวงนี่มีความหมายของคำนี้เรียกว่าอารักขะหวงกั้นเราใช้คำว่ากั้นก็หมายความว่าหวงแล้วก็เอามือกันว่าเรียกว่าหวงกั้นมีการหวงกั้นแล้วก็มีการกระทำไปตามอำนาจของการหวงกั้นอารักขาธิกรณังการกระทำไปตามอำนาจการหวงกั้นเนี่ยการชกต่อยตีรันฟันแทงการฆ่ากันตายโดยเรื่องกามารมณ์หรือว่าขยายใหญ่โตออกไปถึงการทำสงครามกันในโลกเต็มไปทั้งโลกก็รวมอยู่ในคำนี้ว่าการกระทำที่เกิดมาจากการหวงกั้นที่เขาทำสงครามกันก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ได้มายึดครองไว้เป็นของตัวป้องกันของตัวที่จะเสียไปจะผิดถูกอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้อิทัปปัจจยตาของเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งเกิดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายขึ้นมาในโลกนี้วิกฤตการเลวร้ายทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นมาโดยอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าบาปอกุศลธรรมลามกทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นอเนกคอยพิจารณาดู